ใช้ผู้หญิงแบบไหนหรอคะที่เหมาะที่จะเป็นลูกสะใภ้ของมาดามไม่ใช่ผู้หญิงใจง่ายต่ำตมแบบพวกเธอก็แล้วกันสวรรค์มั้งคะโอ้ยเพิ่มอ่ะเพิ่มไม่ใช่สวรรค์นะนรกสุดๆคือไม่ใช่แค่มาดามอะค่ะยังมีคนในบ้านมาดามพี่สาวผมเองพี่สาวด้วยแต่สำหรับภาวินีอ่ะพี่สาวเป็นศัตรูที่ไม่คิดว่าเป็นศัตรูเฮ้ยคือไม่นับเป็นศัตรูไม่นับว่าเป็นศัตรูตัวจริงอ่ะใช่กำจัดง่ายแล้วก็หลอกง่ายแกล้งง่ายอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือเป็นคาแรคเตอร์ที่เราไม่ได้ถือว่าเขาคือศัตรูชั้นเดียวกับเราอ่ะไม่ใช่คนที่แบบว่าอยู่ชั้นเดียวกันแล้วต้องสู้กันจริงๆคือมาดามมากกว่าแอคชั่นเดี๋ยวก่อนจะเข้าบ้านก็ฉีดแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคอ่ะมุนเชื้อโรคมันเยอะสวัสดีค่ะแพรพิชชาภานะคะรับบทเป็นเนตดาวสวยเซ็กซี่ซุซ่าฮอตช็อตนี่จ้ะสวัสดีครับผมสมิธภาสวินนะครับรับบทเป็นไทยถึงเรื่องงานไทยอาจจะดูไม่เอาไหนแต่เรื่องความรักถ่ายให้เต็มร้อยครับในบทเนตดาวท้าทายแพรตรงที่ว่าจะทำยังไงให้มันดูไม่ดูแบบว่าคอมเมดี้เกินไปหรือว่าดูดราม่ามากหรือว่าดูซ้ำกับเรื่องอื่นอันนี้ก็คือเป็นความท้าทายส่วนตัวของแพรที่ว่าทำยังไงไม่ให้ซ้ำกับบทอื่นแล้วก็ดูน่ารักในอีกแบบที่เป็นตัวของเนตดาวจริงๆแพรคิดว่าน่ารักนะไม่น่ารักหรอทั้งคู่แล้วเนี่ยเอาเดี๋ยวแพรเอาพวกตัวเองว่าตัวเองน่ารักได้ไงใครเรื่องก่อนหน้านี้ผมก็รับบทส่วนใหญ่จะรับบทเป็นแบบทหารตำรวจอะไรเงี้ยครับก็จะฉีกมาเลยอ่ะเหมือนอันนี้จะเป็นแบบมุมน่ารักมุมทะเลนหรือว่ามุมแบบหน้าเงินนิดๆอะไรคือมันจะมีความแบบหลุดจากโทนแรกมาเลยก็รู้สึกว่าแบบกลายเป็นว่าผมสนุกแล้วก็ชอบมากสมิธก็น้องใหม่เนาะแต่ว่าไม่รู้ถ้าตัดออกมาพี่ก็ชอบนะพี่ว่าพอดีเขาก็เล่นได้น่ารักน่าเอ็นดูเปลี่ยนว่าไงเปลี่ยนเดียวกับนะสมิธเป็นคนที่เก็ตเซนส์ในการเล่นได้ดีครับหมายถึงว่าพอเวลาเราอยากให้เขาเพิ่มตรงไหนลดตรงไหนแล้วเก็ตได้ไวครับมันจึงถ่ายทอดความน่ารักของตัวละครนี้ออกมาได้เป็นสมิธที่เป็นไทยอย่างเงี้ยครับได้หลงตัวครับถ้าคุณเนตไม่สะดวกก็สแกนจ่ายก็ได้นะครับเดี๋ยวผมเปิดแอปแป๊บเดียวพอดีว่านายอ่ะเป็นหลานป้าเออฉันก็เลยให้ความพิเศษได้แค่เท่านี้อะไรวะเนี่ยคนจะเอาตังค์ผมแก้ทำไมวะผมรู้สึกว่าพี่แพรน่ารักแบบน่ารักมากเวลาคือเจอครั้งหมายถึงว่าเออก็ทุกอย่างแหละแบบนี่พูดจริงต่องานเนี่ยที่ดีใจเกินนะไม่คือรู้สึกแบบไม่เก่งเลยอ่ะพอเจอพี่แพรครั้งแรกคือตอนแรกก็วาดภาพเหมือนกันเนาะว่าแบบเอ๊ะคุณแบบเพราะคุณเก่งไงคุณเป็นมืออาชีพแล้วเรานักแสดงใหม่จะแบบคุณจะน่าจะเหนื่อยกับเราหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเกินย่อเกินไปเขาก็เล่นเก่งแต่ว่าเขาอาจจะมีความเก่งๆตอนเจอเราแรกๆนิดนึงเหมือนแบบมันจะมีซีนนึงที่เราต้องแบบมีเลิฟซีนกันแรกๆเขาทำหน้าเก่งใส่หนูเขาทำปากจูบกับหนูทำปากนกกระจิบใส่แล้วหนูก็แบบเดี๋ยวมึงเป็นอะไรฮัลโหลอ๋อเขาเพิ่งเคยเลิฟซีนไม่เคยไงแบบหมายถึงว่าแบบไม่รู้ว่ามันต้องคือมันต้องแบบอยากจูบหรือเปล่าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคุณเข้าใจว่าเออแต่ว่ารอบสองที่เราเล่นกันก็คือแบบมันก็คือแบบก็คือไปเลยไปเลยของน้องแพรเนี่ยคือตัวละครตัวนี้มันจะแบบซื่อคืออาจจะแบบคิดชั้นเดียวอะครับในเรื่องเขาก็จะใส่ใสแอบร้ายนิดนึงแต่ว่าร้ายแบบไม่ได้แบบร้ายแบบเอาเป็นเอาตายร้ายแบบคิดแบบบ่มคิดโง่ๆอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องนะครับในเรื่องคิดชั้นเดียวอย่างที่พี่อัญว่าอะไรครับครับมันก็ออกมาน่ารักแม้ว่ามันจะแบบโก๊ะๆไปทุกครั้งอะไรแบบเนี้ยครับแต่บางทีนางก็คิดเองบ้างนะมีนางคิดเองบ้างแต่ว่ากลายเป็นผลร้ายกับบ้านแม่อะไรเงี้ยมันก็เป็นคอมเมดี้อะครับมีเนตดาวอีกคนเนตดาวก็เป็นลูกสาวที่ไม่ได้ดั่งใจสุดๆมันก็จะมีความแบบเนตดาวก็จะมีความแบบเหมือนจะร้ายนะแต่ว่าไม่ได้ร้ายนะเป็นคนไม่ได้คิดอะไรก็จะถูกแม่แบบนู้นนี้ไปมาแล้วก็ไม่ชอบให้คนมา
มาก็ลูกสาวนะไม่ได้อยากจะได้ลูกเขยดีๆก็ดันไปได้ลูกคนใช้ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยอ่ะเข้าใจมาดามยังเข้าใจมาดามต้องร้ายเข้าใจยังมีหลายปมมีหลายปมลูกชายก็อย่างลูกสาวก็อย่างมาดามก็เลยบ้าไปเลยแล้วผมก็รู้สึกเต็มในความเป็นเมตตาเมตตาจริงๆเขาไม่ได้ร้ายจากตัวตนจริงๆของเขาอ่ะจริงๆแล้วตัวตนเขาเป็นคนแบบน่ารักอ่ะแต่ว่าแค่เขาพยายามที่จะแบบสตรองแบบแม่อยากร้ายแบบแม่อยากจัดการทุกอย่างได้แบบแม่มันเลยแบบมันเลยก็เออน่ารักดีสนุกดีเวลาเข้ากับแพ้จะได้เห็นแบบท่าทางหรือว่าแบบหน้าตาหรือวิธีการพูดอะไรที่ฮะเนดดาวแบบนี้หรอสุดมากนะสุดจริงๆสุดจนแบบเดี๋ยวนะสงสารลูกสาวแล้วบางทีแบบเอ้าเธอโดนอีกแล้วเหรอแม่แม่โดนอีกแล้วเหรอลูกก็โดนตลอดเพราะลูกสาวก็ลูกสาวก็พอแล้วก็หนาโดนเนอะท้าทำไมชุดแซ่บขนาดนี้ชุดอยู่บ้านนี่ชุดอยู่บ้านค่ะหันหลังสิท้าปกติสลิปเปอร์ต้องเป็นส้นสูงอ่ะต้องเป็นส้นสูงอันนี้ก้องมากแต่ว่านี่ก้องไม่เห็นเรียกว่าใส่ส้นสูงอยู่บ้านกันเลยทีเดียวค่ะใช่หนูว่าไม่ปกติเลยเริ่มอย่างแรกที่ทุกคนเห็นแบบมองปุ๊บเห็นเลยได้อย่างแรกคือการแต่งตัวของเขาครับสีของเขานะครับมีทุกวันครับจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์มีหมดครับผมสีจัดจ้านมากซึ่งลูกชายกลายเป็นดรอปไปเลยหรือว่าลูกชายปกติแล้วพี่สาวกับแม่ปกติอาจจะเป็นคนปกติคนเดียวในบ้านแต่คือก็คือสีสันก็คือแบบฉูดฉาดมากๆโอ้โหอันนี้เบาแล้วครับอันนี้เรียกว่าวันงานปกติใส่ชุดสุภาพค่ะเป็นสีเขียวอันนี้อยู่บ้านครับอันนี้ชุดอยู่บ้านใช่นี่ชุดอยู่บ้านจริงๆอยู่บ้านเป็นสลิปเปอร์ส้นสูงค่ะอาจจะไม่เชื่อต้องไปดูครับแต่ว่าเราได้แรงบันดาลใจมาจากแม่ของเราต้องไปดูแม่กับลูกยืนคู่กันช่วยโฟกัสพระเอกนิดนึงนะคะมองเลยเพราะสีเสื้อแย่งซีนคนมากอ๋อไม่ธรรมดาทุกชุดค่ะสีหน้าก็ไม่ธรรมดานี่ยังบางไปนะฮะคือด้วยสีด้วยการแต่งตัวก็รู้ว่าเป็นคนดีไม่ต้องแสดงอะไรเลยเป็นคนดีที่เล่นเนี่ยเป็นเรื่องแบบเบาๆเล่นเบาๆอันนี้ช่วยเอาเตอร์เยอะกว่าอินเนอร์ไม่ค่อยมีไม่มีตั้งใจมากตั้งใจมากแพรนี่ก็แบบตั้งใจสุดๆนิชาก็เหมือนกันนิชาก็แบบเหมือนแบบเวลาเข้าฉากอ่ะเขาจะเหมือนแบบเขาตั้งใจมากเขาก็จะมีสมาธิของเขาอยู่กับบทเขาอะไรเงี้ยแรกๆอ่ะรู้สึกแต่ว่าพอเล่นกับเขาเราส่งอะไรให้แล้วเขาหลับอ่ะเหมือนแบบแพรเขาก็เล่นเต็มที่มีบางฉากที่เหมือนแบบปลายนิ้วพี่ไปโดนหน้าเขาจริงๆเวลาตกอ่ะโหมันก็แบบเราก็อันนั้นเราก็ตกใจนะแต่เราก็ต้องเล่นต่อเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวโดนตกฟรีตกใจเหมือนกันตกใจแต่ก็แบบก็ต้องเล่นต่อแต่มันโดนไปแบบนิดนึงอ่ะแพรบอกว่าโอเคแม่มันก็ทำให้แบบเหมือนส่งอารมณ์เขาอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่จะหลุดตลอดถ้าเจอพี่ใหญ่หรือพี่อ่ำเจอพี่ใหญ่นี่แบบเราก็หลุดไปด้วยใช่แต่คุณแม่จะหลุดคนแรกเพราะว่าแม่หน่อยเป็นคนบันจีมากใครปล่อยมุกอะไรมาแม่ก็จะกั้นขำแล้วแม่ก็จะขำคนแรกเป็นความน่ารักของแม่เพราะว่าตอนแรกอะก่อนที่เราจะเคยมาทำงานกับแม่ด้วยคาแรคเตอร์แม่ที่แบบชิคมากเราก็จะนึกว่าแม่แบบต้องดุแน่เลยต้องนิ่งแต่ใช่พอมาเจอจริงๆคือแม่ใจดีมากแล้วก็มีขนมหวานมาฝากแบบตลอดตอนนี้ก็คือพุงเบิร์หมดแล้วแม่แต่ด้วยความรักก็คือขอบคุณค่ะอร่อยมากเลยค่ะเบสแพ้ไอ้จันเข้าใจหรือยังว่าทำไมฉันถึงไม่อยากให้เธอมาร่วมงานลูกสาวเราคือน้องลีน่าในเรื่องค่ะคือลิตาชื่อลิตาสวัสดีค่ะลีน่าลาลินาค่ะรับบทเป็นลาลิตาค่ะนางร้ายสายอาภัพมีอดีตที่ไม่ดีนักแต่ก็พร้อมรักคุณหมดหัวใจค่ะผมป๊อปถากูลครับรับบทถมทวีครับพ่อหนุ่มไมโครเวฟสายซัพพอร์ตถ้าอยากกอดบอกถมทวีครับคือตามจริงหนูว่าลาลิตาเขาไม่ได้แบบนางร้ายจ๋าเขามีความร้ายจริงหนูพี่ไม่เจอความร้ายเลยคือเขาเป็นมนุษย์นอกจากหน้าหนูที่ร้ายแล้วไม่มีอะไรร้ายถากูลขอตอบก่อนครับผมคนดีสิคะใช่เราแบบว่าโอ้โหอยู่กับมาดามนวลนี่คือแบบออดอ้อนสุดเราไม่ดีใครบ้างไม่มีไงไม่มีเลยใช่ผมเขาถากเขาก็ไม่ได้ดูเขาแบบตัวลาลิตาไม่เคยดูแบบเป็นตัวร้ายเลยก็ด้วยตัวถมทวีคือตัวเนี้ยที่จริงไม่มีปมแต่อย่างที่ผมพูดนะครับคือถมทวีอ่ะก
็จะคอยซัพพอร์ตคอยให้ความช่วยเหลือตัวภาวินีก็คือตัวน้องนิชาดีค่ะดีดีดีจริงๆเอาแบบเป็นแฟนจริงๆจริงๆหนูรู้สึกว่าขอบคุณครับจริงๆหนูรู้สึกว่าเวลาเข้ากับพี่ป๊อปอะค่ะด้วยตัวลาลิต้าของตัวถมทวีอะตอนหนูอ่านอะหนูรู้สึกว่ามันจะต้องมีแบบความสปาร์กบางอย่างที่เวลาคนดูอะเราจะต้องเห็นสปาร์กตรงนั้นแต่พอเข้าปุ๊บไม่มีมีอ๋อโอเคผมไม่ขอบคุณมากนั่นว่าพี่ป๊อปเขาจะมีความแบบเป็นถมทวีที่แบบฟลอว์มากๆอะเป็นถมทวีที่ธรรมชาติแล้วก็ตอนที่น่าอ่านบทน่าก็รู้สึกว่าถมทวีก็จะประมาณนี้แหละเออใช่ค่ะนี่ชมเขานั้นเนี่ยน่าพี่ป๊อปน้ำตาจะไหลและในเรื่องป๊อปก็เล่นแบบเล่นธรรมชาติเนาะแล้วแบบเล่นน่ารักอะเล่นน่ารักมากๆอะไรเงี้ยดูแล้วแบบว่าเออผู้ชายคนนี้แบบว่าไมโครเวฟมากอบอุ่นมากอะไรอย่างเงี้ยครับก็เราก็คุยกับป๊อปมานะครับว่าคือป๊อปอ่ะเขาเป็นคนที่มีวัตถุดิบเยอะในแง่ของถ้าเวลาเขาจะเล่นร้ายหรือจะเล่นเป็นตัวที่อบอุ่นหรือจะเป็นแบบพี่ชายที่แสนดีอย่างเงี้ยครับเราก็เลือกว่าป๊อปเราขอใช้มุมนี้ของป๊อปแล้วกันเอาด้านนี้ซึ่งป๊อปก็เก็ตแล้วก็ตีความตัวละครออกมาแบบที่ป๊อปนำเสนอออกมาอย่างเงี้ยครับไม่ค่อยคอมเมดี้จริงๆไม่ได้คอมเมดี้จ๋าแต่ว่าเขาก็จะมีจังหวะแบบน่ารักของเขาอะแบบจังหวะที่แบบอย่างหน้าที่เป็นสาวไฮโซอาจจะแบบไม่ได้เป็นคนง้อใครเยอะอะไรเงี้ยค่ะแต่พอมาแพ้ให้กับตัวละครของทวีแล้วก็จะมีความแบบเฮ้ยเราจะแบบอะไรเงี้ยแล้วความน่ารักแบบเนี้ยมันจะออกมาในละครใช่พี่ดีใจมากเลยเล่นละครไม่ค่อยมีใครมาชอบเลยนานๆทีเหมือนตัวละครมีแต่แบบไปไล่ตามเขาชอบเขาบ้าบอนี่ไงชอบเราไงอุ้ยเป็นพระคุณมากครับตัวลีน่าก็น้องจะเข้ามาถามตลอดว่าพี่อั๋งอันนี้พอไหมคะหนูเพิ่มตรงนี้ดีไหมหรือว่าหนูลดตรงนี้ดีไหมแล้วก็ใส่ใจน้องเป็นคนใส่ใจรายละเอียดในงานของตัวเองที่มันผ่านหน้าจอออกไปอะครับก็เขามีความตั้งใจสูงมากใช่ครับใช่ครับทุกคนตั้งใจสูงหมดแหละแต่ลีน่าเขาก็จะมาแบบอีกแบบเป็นไงนะมาแบบที่แบบว่ามีคำถามใช่ครับมีคำถามถึงบทมาเตรียมมาถามอย่างเงี้ยครับน้องสาวของนิชาน้องสาวของเราไม่มีอะไรเมาเลยอ่ะเขาน่ารักเรียบร้อยแล้วก็สวยแล้วก็เก่งอ๋อโอเคถ้าเป็นเรื่องในบทค่ะต้องฟาดกันคือเป็นคนดูเป็นคนไม่ดีแต่ว่าใช่เป็นนักเลงนิดนึงแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเราไม่ชอบอ่ะก็เป็นผู้หญิงที่มาดามชอบใช่ไหมงั้นเราก็ไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยหนูอ่ะเคยเล่นกับพี่นี้มาแล้วเคยเจอพี่พลมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เจอพี่แพรมาแล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาอยู่ด้วยกันอ่ะมันเลยจะไม่ได้มีกำแพงหรือว่ามีแบบมาดอะไรกันเยอะเวลาอยู่ด้วยกันมันก็เหมือนคนที่เคยคุยกันเป็นเพื่อนกันเพื่อนสนิทกันแต่พอมาเจอพี่อ่ะแบกกำแพงสูงยิ่งกว่ากำแพงเมืองจีนอีกครับเล่นตัวเองทำไมโอเคหาอะไรตลกโอเคก็นั่นแหละพี่ถมพี่ป๊อปอะค่ะที่เล่นเป็นพี่ถมเข้าด้วยกันเยอะกับตัวภาวินีแต่เขาคือกองซัพพอร์ตที่ดีมากๆสนุกมากแล้วเล่นกับพี่ป๊อปอะนางก็จะมีความแบบบางทีไม่ได้คุยกันมาก่อนอะแล้วก็เล่นออกมาตอนนั้นเลยรู้สึกอยากพูดอะไรก็พูดออกมาเลยจนหนูแบบโอเคต้องตั้งสติมากเวลาเข้าฉากกับพี่ป๊อปไม่มีชาต้องมาตอบบทให้พี่ป๊อปตลอดเออใช่พี่ป๊อปอะชอบลืมบทพูดอย่างนี้เลยเหรอพี่ป๊อปชอบลืมบทใช่อ๋อนี่เอาเรื่องจริงมาพูดเล่นใช่ครับก็ผมว่ามันบางทีแบบสมาธิสั้นไงแล้วก็แบบพวกน้องๆเนี่ยเขาจะความจำดีมากคือผมอาจจะบางทีอาจจะจำไม่ได้จนพวกน้องอะจำแทนได้หมดแล้วก็โอเคเป็นพระคุณมากก็เป็นนั่นแหละก็เป็นความลำบากของเขาที่ในการทำงานส่วนหนึ่งอะนะไม่ลำบากเลยขอบคุณมากหรือว่าคุณกับลิตาผมเนี่ยมีแต่พากับพาหนูว่ามันน่ารักอะหนูว่ามันเป็นคู่ที่แบบถึงว่าน้อยแต่ตราตรึงใช่เป็นแบบใช่น้อยแต่ตราตรึงค่ะตอนหนูอ่านอะหนูยังแบบเฮ้ยน่ารักอะเออแบบน่ารักมากครับมันเป็นฉากเดียวในเรื่องที่ได้คุยกันถ้าไม่ได้จำตรงนี้เนี่ยจะไม่เห็นแล้วเดียวแก้นั้นเราให้พ่อเราทำดีกว่าค่ะพ่อทำก็โหดมากแล้วเมื่อวานสภาพมาดามไม่เหลือเลยมีอยู่ในบทครับ
ว่าเป็นแบ็คกราวแต่เล่นเองว่าหยุมหัวนี่อะไรส่วนตัวหรือเปล่ามีนิดนึงครับผมต้องก่อนหน้าต้องเหินหลุดพี่หน่อยก็กระโดดจับพี่อ่ำพี่อ่ำก็ไม่ยอมผลักออกแล้วก็แบบดึงอะไรกันอย่างเงี้ยครับสนุกสนานบางทีคัดยังไม่หยุดก็มีเหมือนกันก่อนหน้าที่จะบอกว่าหน่อยถ้ามีงานอะไรติดต่อมาให้เราเล่นด้วยกันเนี่ยไม่รับนะอ้าวครับผมไม่แล้วไม่รับนะครับบอกผู้จัดด้วยนะครับไม่รับนะครับหน่อยไม่มีแล้วนะ